จริงๆเมื่อสักครู่ก็ได้ทำความระลึกถึงคำว่าการมองหรือว่าการเห็นเรามองโลกนี้ยังไงแล้วสิ่งที่เราเห็นเราเห็นอะไรกันแน่จึงใช้มามองเห็น กับมองแล้วไม่เห็นเหมือนคิดแบบไม่มีปัญญาหรือคิดแล้วเกิดปัญญาก็บอกว่าปัญญาความคิดหาเหตุผลปัญญาทำให้เกิดความรู้ถึงรู้แจ้งก็เลยทำความระลึกมาสักครู่ก่อนบรรยาย พระพุทธเจ้าเคยตรัสกับพระโมคคราชว่าดูก่อนมหาบพิตรพระโมคคราชบุคคลใดมองโลกนี้ด้วยความว่างเปล่าจะอยู่เหนือความทุกข์ทั้งปวงอันนี้คือมองส่วนใจที่เห็นยังไงมองเห็นหรือมองไม่เห็นโยมว่าโยมมองเห็นได้ยังเห็นอนิจจังเห็นทุกขังเห็นอนัตตาไหมหรือว่ามองยังไงก็ไม่เห็นเห็นอะไรก็ไม่รู้ที่รู้ตัวกูของกูนี่เห็นชัดๆเลยคือเห็นแก่ตัวนะคนที่เห็นตัวกูของกูเยอะเท่าไหร่ก็เติมเขาว่าเห็นแก่ตัวตามไปด้วยถึงขั้นว่าขาดสติขาดปัญญาเพราะไม่ได้พิจารณาความจริงหรือไม่ยอมรับสภาพธรรมแห่งความจริงก็ยังโกหกไปเรื่อยๆแม้แต่ตัวเองเราก็ยังโกหกจะบอกไม่เป็นไรอยู่เรื่อยผิดแท้ๆจะบอกไม่เป็นไรเดินเข้ารกเข้าป่าแท้ๆยังบอกว่าไม่พลือผันเพลือบ้าวไม่พลือเข้าป่าเข้าโพรงเข้าป่าแล้วบอกไม่พลือเดี๋ยวก็โดนเสือกินดอกก็บอกไม่พลือว่าไงโยมบ่เป็นยังบ่เป็นยังเพิ่นว่าก็ความไม่เจริญสติอบรมจิตชีวิตก็เลยเพลิดเพลินในกองกรรมความสนุกสนานชักนำให้เกิดความวิบัติแล้วก็สูญเสียตามมาน่ากลัวนะที่น่ากลัวมีอยู่สองอย่างหนึ่งการสร้างกรรมในโลกนี้สองการชดใช้อกุศลกรรมในโลกหน้า
สำหรับอาตมาอาตมามองเห็นแล้วโลกนี้เราจะอยู่อย่างไรเป็นเช่นไรอาตมาไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่แต่จะอยู่อย่างไรแล้วควรประพฤติตนอยู่ในกรอบการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี่แหละคือหัวใจที่ใฝ่หาตอนตายแล้วเผากระดาษกองเต็กไปมิสู้เราสร้างทานบุญบารมีที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ดีกว่าหรือใช่ไหมตายแล้วรอให้เขาอุทิศส่วนบุญไม่สู้เราทำบุญเป็นทุนก่อนตายไม่ดีกว่าหรือนี่ไงมองเห็นไหมบางคนใกล้ไม่เห็นกลับเห็นไกลบางคนไกลไม่เห็นเห็นแต่ใกล้ยังขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งยังขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดไม่รู้ใจตัวเองดันจะไปรู้ใจคนอื่นอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่คิดถึงความจริงหลงสิ่งสมมุติอันนี้ก็ไม่ใช่และเราจะอยู่ยังไงให้ใช่นี่ไง yes no okay ภาษาฝรั่งเขาบอกอย่างนี้แต่มาเรียนแค่นี้ก็จบแล้วใช่ไม่ใช่โอเคไหม no ไม่โอก็ลงกันอย่างนี้Yes, no, okay, chocolate, มีของกินด้วยไปไหนก็มีเสบียงด้วยใช่ไม่ใช่ถูกไหมบางคนมีแต่ O ไม่มี K แล้วบางคนมีแต่ No, Yes, ไม่มีแล้วเอาไงดีตัวเราไงวางตนให้ถูกวางใจให้เป็นนี่คือยอดแห่งการเจริญสติและการได้พิจารณาการใช้ชีวิตก็เรียกครองตนให้ได้วางตนให้เป็นเมื่อถึงเวลาเราต้องรู้จักปรุงเมื่อถึงเวลาเข้าใจคำนี้นะเมื่อถึงเวลาผลไม้เมื่อสุกเต็มที่เมื่อถึงเวลาก็จะหลุดจากขั้วขั้วก็จะหลุดจากลำต้นจากกิ่งก้านแม้แต่ดอกเมื่อถึงจุดหนึ่งก็จะสลัดร่วงลงมาแล้วโยมว่าเราอยู่โลกใบนี้ถ้าเราไม่สลัดโลกใบนี้ออกเสียบ้างโลกจะทับเราตายนะหนักอึ้งเลยนะบางคนกำลังแบกโลกพูดถึงเรื่องนี้นึกถึงพระรูปนะวันนั้นก็จังหวะพอดีมีโยมได้นำคนแบกโลกมาขานี่ข้างหนึ่งอยู่ข้างหน้าข้างหนึ่งอยู่ข้างหลังขานี่ทรุดและย่อตัวก็โก่งลงและเป็นท่าแบกแล้วก็สีหน้าก็แบบ
มันกำลังหนักอึ้งเลยน่าจะเป็นเนื้อสำริดที่พูดมาหลายปีที่ได้รับครั้งหนึ่งมีคนนำรูปคนแบกโลกมาอีกสักพักหนึ่งมีพระมารูปหนึ่งเป็นพระเถระก็มีสติปัญญาดีท่านก็มาเยี่ยมเจอกันสนทนาสักพักก่อนจะกลับบอกนิมนต์ท่านนำคนแบกโลกนี้ไปด้วยท่านมองหน้าท่านมาแล้วท่านขำขำท่านคำท่านเรียกว่าพระอาจารย์รู้ยังไงผมกำลังแบกโลกอยู่ก็รู้ที่ใจท่านนั่นแหละหัวเราะชอบใจผมจะนำไปเป็นสติเตือนจิตผมต่อผมกำลังฟุ้งมากตอนนี้ผมอยู่ในโลกนี้ผมกำลังปรุงแต่งเยอะมากและไม่รู้จะวางยังไงด้วยมันไม่ลงตัวสักเรื่องไม่ได้ดั่งใจสักกระอย่างผมก็ยังคิดเลยเถิดไปอีกขอบคุณนะที่เป็นคำตอบที่ผมเข้าใจชัดเจนว่าพระอาจารย์กำลังชี้บอกว่าผมกำลังแบกโลกนี้อยู่ท่านก็ขำๆแล้วก็หัวเราะและจากนั้นก็ไม่เคยเจออีกเลยแต่เคยไปเยี่ยมท่านครั้งหนึ่งตอนนี้ไม่ทราบจะมีชีวิตอยู่หรือเปล่าเพราะตอนนั้นมาก็จะ70อยู่แล้ว60กว่าแต่ท่านแข็งแรงกำลังเป็นผู้จัดการบริหารวัดอยู่เป็นผู้มีปัญญาแต่ความคิดถ้าเราหยุดไม่ได้ความคิดบางเรื่องจะย้อนกลับมาทำลายคนคนนั้นเพราะความคิดมีดีมีชั่วมีผิดมีถูกจึงต้องมีคำว่าสติทำความระลึกรู้รู้อะไรประโยชน์และมิใช่ประโยชน์คุณและโทษละเอียดย่อยลงไปถึงคำว่าสุขหรือทุกข์มีสาระหรือไม่มีมีเวรมีภัยต่อจากนี้ไปอีกไหมเมื่อทำลงไปเมื่อพูดออกไปและเมื่อจิตยึดมั่นกำหนดอย่างนี้อยู่จะพยาบาทให้กับตัวเองนานแค่ไหนหลายเรื่องความพยาบาทไม่มีใครสร้างแทนเรานะมีแต่ความโกรธเกลียดเครียดแค้นชิงชังเจ็บปวดรวดร้าวก่อเกิดแห่งความผูกพยาบาทอาฆาตมาดร้ายด้วยเหตุผลหนึ่งเขาทำเราเขาทำคนที่เรารักอย่างนี้เป็นต้นเหตุผลที่ไม่ใช่เหตุผลเจ็บแล้วต้องจำคือเหตุผลแต่ความพยาบาทไม่ใช่เหตุผลเพราะเริ่มคือทำลายตัวเองจบที่ทำร้ายผู้อื่นเพียงแต่ว่าใครเป็นคนก่อบาปนี้ก่อนแล้วใครเป็นคนสนองบาปตามหลังมาก็เหมือนหนังจอมยุทธ์นะอ้างกันไปว่าตระกูลนี้ฆ่าตระกูลนี้พ่อคนนี้น้าคนนี้พี่ชายคนนั้นฆ่าคนนี้ศิษย์คนนั้นฆ่า
ตระกูลอาจารย์นี้อาจารย์นี้แลกกันไปแลกกันมาตกลงว่าเลือดสาดท่วมกันทั้งสองฝ่ายแล้วจะเล่าว่าใครฆ่าใครแค่เริ่มต้นคนนี้ก็ฆ่าคือทางนี้ก็ฆ่ากลับกลับไปกลับมาจิตมารเกิดแล้วฝึกวรยุทธเพื่อไปล้างแค้นกัน ฟังแล้วใจหาย10 ปีแก้แค้นยังไม่สายอย่าเอามาใช้กับความจริงของชีวิตนะอย่าตมาจะตัดชีวิตเป็นตอนตอนไม่ให้ลากยาวชีวิตไม่งั้นวางไม่ได้จบไม่เป็นแบกไม่ถูกเรื่องตัดตอนตัดกระแสโลภโกรธหลงชิงชังพยาบาทอาฆาตริษยาให้ร้ายทำลายพอจึงบอกว่าครองตนให้ถูกวางจิตให้เป็นถึงบอกในที่สุดเรามองเห็นหรือไม่สิ่งที่อยู่ในโลกใบนี้ก็บอกมองให้ไกลๆมองเห็นโลกมองให้ใกล้มองเห็นใจมองอะไรอะไรไม่เท่ากับรู้ภายในใจของเราและก็รู้แจ้งในโลกที่เราอยู่อย่างถ่องแท้จึงเรียกว่ารู้ใกล้และก็รู้ไกลใช่รู้เพียงเรื่องอื่นไกลแต่ใจเราทั้งหมดควรจะรู้ทุกๆเรื่องสุขเกิดทุกเกิดสุขดับทุกข์ดับสลับกันอยู่เป็นเช่นนี้แล้วก็เป็นอัพยากตะธรรมกลางๆสุขเกิดสุขดับทุกข์เกิดทุกข์ดับไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่ต้องไปดับเมื่อไม่มีทุกข์จะไปดับทำไมทุกข์นี่ไงพระอรหันต์ท่านไม่มีทุกข์เลยไม่ต้องดับทุกข์ที่ยังบอกดับทุกข์อยู่ยังไม่ใช่อรหันต์แต่ถ้าอรหันต์แล้วไม่ต้องดับทุกข์เพราะไม่มีทุกข์ให้ดับแล้วทำไมไม่มีทุกข์ให้ดับก็เพราะไม่มีทุกข์และทำไมไม่มีทุกข์ก็เพราะว่าอุปทานรูปนามธาตุขันธ์จิตท่านได้สลายเป็นธรรมไปแล้วธาตุสี่ของท่านก็ได้คืนสู่ธรรมชาติแห่งธรรมอันเป็นปัญญาไปแล้วใช้ไม่ได้ยึดรู้ไม่ใช่หลงนี่ไงมองเห็นละโยมใช้ชีวิตโยมก็ไปติดไปยึดสิ่งที่รู้ทั้งหมดเราก็ไปแบกเป็นทุกข์ว่าเราของเราอย่างเที่ยงจริงๆทุกข์แค่จรเข้ามาแล้วก็อำลาไปถ้าเราวางใจเป็นแต่ถ้าทุกข์จรเข้ามาและถ้าอำลาไม่เป็นนั่นคือเราผูกมัดอยู่กับสิ่งนั้นนานเท่าไหร่เราก็มีอวิชชาครอบงำจิตเท่านั้นละได้เร็วเท่าไหร่ปัญญาบารมีก็ชำระจิตได้เร็วเท่านั้นที่ภาวนากันมาทั้งหมดบทสุดท้าย
วางเป็นแล้วอย่างเย็นได้แล้วอย่างถ้าวางเป็นเย็นได้น่าอยู่ชีวิตจากนี้เหลือความลำบากถ้าทานน้อยมาก็ต้องลำบากมีอดบ้างขัดสนบ้างเป็นครั้งเป็นคราวไปแต่ถ้าวางไม่เป็นเลยต่อให้ร่ำรวยแค่ไหนก็ต้องทุกข์อยู่ดีไม่ได้บอกคนรวยจะไม่แก่จะไม่โอจะไม่เจ็บไม่ใช่ไม่ใช่คนรวยก็ต้องกินคนจนก็ต้องกินเพราะร่างกายเป็นธาตุสี่ไม่ได้มีอภิสิทธิ์ชนอะไรเลยคุณจะมียศเพิ่มมาคุณก็ต้องกินคุณก็ต้องแก่เจ็บตายไปนี่ไงจึงบอกว่าเข้าใจให้ถูกจะไม่พันผูกกับสิ่งยึดติดถ้าเข้าใจชีวิตก็จะไม่หลงสิ่งที่มีอยู่ในความเกิดและถ้าเข้าใจความเกิดก็จะไม่หลงกับคำว่าความตายใครจะนิพพานเขาจะรู้คำเกิดถึงตายวุ่นวายไปอีกทำไมเมื่อรู้แล้วนี่ไงท่านเรียกว่าดับขันไม่ใช่ตายและไปยึดติดกับภพที่ต้องเกิดอีกตายกับละสังขารคนละเรื่องนั่นจิตยังไม่วางใจยังยึดกับจิตที่วางใจนั้นว่างจากความมั่นหมายใช้ถึงเวลาแล้วคืนเขากลับไปเสียดินคืนสู่ดินลมคืนสู่ลมน้ำคืนสู่น้ำและเราก็ถูกประชุมเพลิงจะเป็นพระราชทานเพลิงกันแล้วแต่หรือจะเป็นเพลิงก็คือไหม้นั่นแหละไม่เหลืออะไรในรูปกายนี้เหลือไว้ซึ่งความดีที่เคยมีไว้นี่แหละสิ่งล้ำค่าที่สุดในโลกนี้เขาเรียกยังไม่ตายเพชรนิลจินดาเงินทองว่าเป็นสิ่งมีค่าพอเราอำลาจากโลกนี้สิ่งที่สูงค่าล้ำค่าที่สุดไม่ใช่เพชรไม่ใช่ทองคำแต่คือคุณธรรมจบแล้วสุดยอดเลยจึงถามอีกครั้งว่ามองโลกนี้เห็นไหมเห็นอะไรไปเติมเองเด้อเอาละซ้ำหนีละตกลงเขาถามเจ้าคุณสุนทรนี่คนจังหวัดไหนกันแน่เนี่ยเกิดทั่วประเทศแล้วกันนะโยมนะฟังดูเหมือนยังไงก็ใช้ว่ารักประเทศไทยแล้วกันเป็นคนทุกจังหวัดนั่นแหละวันนี้ต้องขอมุทนากับศรัทธาเจ้าภาพปันพุทธที่23เดือนกันยายนพุทธศักราช2563ขึ้น6ค่ำเดือน11ปีชวดวันนี้ก็มีผู้จองรองประธานกฐิน1กองหรือ1ทุนนะ 100,000 บาทจากคณะสิทธิ์แสงธรรมสองชีวิตนำโดยคุณแม่บำเพ็ญเสนาธรรมพร้อมคณะก็ขอมทนาสาธุวันที่4ตุลาก็ทอดกฐินที่วัดพระพุทธแสงธรรมแห่งนี้ก็อีก10
ว่าวัน11 12วันนะ4ตุลาแล้วก็มีแผงไฟฟ้าโซลาร์เซลล์1ชุด 3,250 บาทจากคุณแม่ละไมเป็ดพันพร้อมบุตรธิดาและค่าน้ำประปาอีกหนึ่งทุน 5,000 บาทจากคุณแม่ละไมเป็ดพันพร้อมบุตรธิดาอาจเปรตพันนะพ่อบุตรธิดาวันนี้คณะเจ้าภาพถวายมหาทาน3คณะด้วยกันคุณแม่ละไมเปรตพันพร้อมบุตรธิดาแผ่บุญให้กับพ่อสมโภชเปรตพันพ่อทวินพินโยและโยมเทียนชัยโยมพัชรีดัดวงและบรรพบุรุษเทพผู้ปกปักรักษาเจ้ากรรมนายเวรอุปชาครูอาจารย์คณะที่สองแม่ชีลิตตาสิริจารุวิทย์คุณหมอพัทระเจริญพันธ์วันนี้ครบรอบวันเกิดก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์โยมสาธิตาทองดาดาพร้อมครอบครัวคณะที่สามจากโยมชะเอมศรีสุขพร้อมครอบครัวโยมขวัญจิตเพิ่มผลพร้อมครอบครัวโยมทรงชัยอารีรัตน์ก็ขอบุทนาสาธุก็รีบทำตาเห็นๆนะตาไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้แล้วตาเห็นๆยังพึ่งยากนะโยมขนาดพูดได้ยังไม่ค่อยได้พึ่งกันเลยเนาะเมื่อวานก็สงสารครอบครัวชีวิตสุดท้ายก็โดดเดี่ยวลูกสามคนภรรยาก็ตายจากเป็นมะเร็งก็ไปอยู่บ้านร้างต่อก็ไปพบเห็นแล้วอายุ60กว่า66สุดท้ายตนเป็นที่พึ่งของตนนั่งโดดเดี่ยวหัวใจก็แห้งเหี่ยวไปเรื่อยเพราะคนพออายุมากร่างกายผ่านความสดมาแล้วจากเด็กหนุ่มสาวพอถึงอีกเวลาหนึ่งก็ค่อยๆกรอบลงค่อยๆเหี่ยวแห้งลงใจยิ่งหดหู่ไปด้วยพูดไปก็น้ำตาไหลปาดน้ำตาไปหลายรอบเหมือนกันลูกไม่ได้พึ่งเลยสามคนขนาดแม่เป็นมะเร็งลูกยังไม่ดูแลจักยังไดเป็นแต่งึดงงเต็กนี่เราเป็นมนุษย์ไม่ใช่ภูมิสัตว์ถ้าสัตว์ว่าโตแล้วไปจากพ่อแม่นั้นอาจจะเป็นภูมิเขาอยู่แต่นี่มนุษย์จะไปทำแบบนั้นมันไม่ถูกต้องนะเดี๋ยวเวรกรรมตามมาสุดท้ายจะไม่มีใครนับญาติในที่สุดหลายคนแล้วที่อยู่ไปอยู่มาไม่มีเหลือใครเลยแล้วก็วันหนึ่งจะบอกว่าทำไมทำดีไม่ได้ดีก็นี่ไงนี่กรรมที่เราต้องใช้ขอตมาไปไหนเป็นที่รักของมนุษย์และอมนุษย์รับรองได้ตมาไปทางสายเปลี่ยวจริงแต่ว่าไม่ได้
ปลี่ยวไปการอนุเคราะห์การเกื้อกูลการแบ่งปันการอยู่ด้วยการไม่เบียดเบียนกันนี่คือความสุขที่สัมผัสได้เลยถ้าเราละความตระหนี่และเห็นแก่ตัวนะจะมองเห็นก็ไม่จำเป็นว่าต้องรวยและฉันถึงทำได้ทำตามที่ทำได้แค่นี้ก็พอแล้วไม่งั้นก็จะอ้างว่าฉันยังไม่รวยและถ้าชาตินี้ไม่รวยล่ะก็ไม่ต้องทำใช่ไหมเออข้าวทัพพีหนึ่งทำบุญไม่ได้ไงมันรู้ไปมีข้าวกินทุกวันเราทำเพื่อเสริมบุญบารมีถึงสู้เขาไม่ได้ก็คิดแบบนี้คิดอะไรก็ไม่ทันเขาสู้เขาไม่ได้วาสนาเราไม่มีเลยยังก็ติดดินยังเพราะว่าบางคนยังเป็นฝุ่นอยู่เลยยังนับเป็นดินไม่ได้ด้วยยังล่องลอยอยู่ที่ซ้ำไปตั้งใจรับพรกันนะนิมนต์ยะถาวาริวังหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจฉตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามะนิโชติระโสยะถาสัพพิยติโยวิวัชชันตุสัพพะโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขิติกายุโกภวะอภิวาทานสิริสานิจจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมวัฏฐานติอายุวันโนสุขังบาลังอายุโดบาลโดทิโรวันนาโดปฏิบาณาโดสุขาสดาตาเมธาเวสุขังโสอติกาชติอายุงดัตตวาบรังวันนางสุขันจะปฏิบาณโดดีคายุยะสวาโหติยัตหะยะทูปปัจจติติภวะตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเดวตาสัพพพุทธานุภาเวนะสัตตาโสติภวันตุเตภวะตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพธัมมานุภาเวนะสัตตาโสติภวันตุเตภวะตุสัพพมังกลังราคันตุสัพพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสัตตาโสติภวันตุเตนิมนต์ทำปัตตกิจฉันปัตตาหารเจริญพรแม่ชีญาติโยมและศรัทธาเจ้าภาพพิจารณาอาหารแล้วทานปัญญาอายุวัฒนะกันนะเชิญวันนี้ก็มีธรรมะสัญจรเมตตาธรรมคำจุนโลก